พันโทตำรวจโทไวยพจน์อภรัตน์นะครับเป็นไงไปเรียนหนังสือนี่ขาดเยอะไหมไปเรียนหนังสือไม่ขาดไม่ขาดเลยไม่เคยขาดไม่เคยขาดได้ยศพันตำรวจโทได้เพราะอะไรความดีเนี่ยผมรับราชการนะท่านประยับถ้าไม่ออกตอนนี้พลตำรวจโทไปแล้วมีเพื่อนได้ข่าวมีเพื่อนเป็นพลทุนพลเอกแล้วพลตำรวจเอกแล้วเพื่อนผมเป็นพลเอกแล้วนั่งอยู่เฉยๆหายใจอย่างเดียวก็เป็นอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีกรมตำรวจแต่อย่าไปบอกเขานะว่าเขาเป็นเพื่อนไหวพลเดี๋ยวจะเขาไม่มีโอกาสมีอนาคตเป็นไม่มีทางไม่มีทางห้ามไม่ได้นะชื่อห้ามไม่ได้ชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนผมนะก็เฉลิมเกียรติศรีวราขานนะไตรัตน์อมาตยกุลสองคนพลตำรวจเอกเนี่ยพลตำรวจเอกได้เป็นนำกุลศรีวรขานศรีวรขานนำกุลเดียวกับพี่ไปจิตเลยพี่ไปจิตไปจิตลูกเขยของน้ำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมโอ้เส้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เส้นเก่งความสามารถความสามารถแล้วล้วนแล้วทำไมไวยพจน์ถึงไปไม่ถึงพลตีอ่ะเป็นนักการเมืองโอ้เลขามท.1เลขาน้ำตีสาสุขโอ้เหรอเลขาน้ำตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วใหญ่กว่าแล้วทำไมคุณทำตัวเสมอทำงานด้านมวลชนทำงานช่วยเหลือประชาชนได้กว้างกว่าผมจึงลาออกมาไงใจใจรักประชาชนใจรักนี่แต่ว่าคุณทำยศเทียบเท่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเกินกว่านี้ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าอ๋อเหรอต้องเป็นแค่พันตำรวจโทแค่นี้อ๋อเหรอแล้วตัวเอกเฉลิมอยู่บำรุงขอเป็นเท่านั้นแค่นั้นอ๋อเหรอเกินมากไม่ได้แต่สมัยพลปัจจุบันแต่สมัยสิบตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขาให้เป็นพลตีนะอะไรก็เก็บภูมิใจน่าดูเลยพลตีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ YMCA สิงห์ YMCA กรุงเทพแล้วก็ที่ไหนที่แบงก์กสิกรไทยสำนักงานใหญ่โอ้แม่เอ่ยชื่อแล้วว่าจะไม่บอกผมอยู่กสิกรไทยสำนักงานใหญ่มาก่อนนี้เป็นเด็กแบงก์คุณดูหน้าตาผมสิภรรยาผมก็ทำไมแบงก์คนแรกหรือเปล่าคนเดียวท่านสสนี่แหละก็แล้วครับท่านสสแต่ว่าไม่พลดิครับแหมผมบอกว่าคนนี้เลยผมก็ชอบหัวคุณไปกิ้วเนี่ยนะผมคิดว่าไอ้ทำเสื้อสวยป่ะไอ้เสื้อนะดูรูปนี่นี่เสื้อลามาสูนสีดำข้างหลังเป็นลามาสูนสีเขียวสีขวานสีขาวโอ้โหนี่ครับนี่ได้ข่าวว่าวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าจะเป็นลามาสูนด้วยกว้างขวานที่เขื่อนบางชุมศรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็พาล่องลำแม่น้ำเจ้าพระยาจากชัยนาทมาสิงห์บุรีไปอ่างทองไปดูเกาะสันดอนกลางลำน้ำโอ้จะคว้างขวานครั้งแรกฮะลำมาสูนเมฆขลาเมฆเขลือแล้วมั้งครับว่าโอ้เตรียมตัวพร้อมบอกไปเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับที่อยู่ทางบ้านบอกได้เลยนะครับรายการว่าบางชุมศรีเสร็จหรือไม่เสร็จท่วมหรือไม่ท่วมรัฐบาลยิ่งรักทำอะไรไปแล้วบ้างโจ๊นี่ท่านไวยักจะไปตรวจสอบรัฐบาลแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยใช่ไหมเนี่ยตรวจสอบว่าเขาทำงานไปถึงไหนแล้วแล้วจะได้เอามาบอกประชาชนทำจริงกลัวอะไรถูกต้องทองแท้ไม่แพ้ไฟเห็นประกายว่าแวบอยู่มาเยทองเฉลิมพูด นึกว่าเสือดึงหางร้องเอ๋งไอ้หมาแท้ๆเฮ้ยเพื่อนเลยนี่ไปดูในรูปเฟซบุ๊กผมไม่รู้นะปรากฏว่านี่รูปร่างเหมือนหมาทาสีดำๆแดงๆ อ่ะเหมือนเสือนะครับหมาเอาหนังเสือมาหุ้มก็นึกว่าตัวเองเป็นเสือไปด้วยก็ไม่เห็นเหรอไปยืนขู่ฮะพลเอกสนธิบุญยกลินทำยืนขู่ในสภาเนี่ยเมื่อก่อนรักกันจังเลยพลเอกสนธิบอกไงว่าคุณรู้ไหมคุณก็รู้อยู่กับใจว่าผมเนี่ยหมายถึงพลเอกสนธิบุญยกลินผมเนี่ยรักคุณมากขนาดไหนรักหัวหน้าพรรคคุณมากขนาดไหนโอ้โหเพื่อนเอ้ยแทงหัวใจดำเลยเพื่อนเอ้ยเหมือนเอาส้นตีนเหยียบหัวใจคนละแล้วพลเอกคนที่พูดนะผมอยู่ในสภาเนี่ยผมว่าโอ้โหพลเอกคนที่เอาส้นตีนเหยียบหัวใจพรรคประชาธิปัตย์เขาแล้วไปยืนขู่พลเอกสนธิโอ้โหล้อมเขาอะล้อมยังกับหมาหมู่อะแล้วไปขู่เขาเลยพี่เหลิมเลยบอกไอ้พวกนี้แมวเหลือกินอาหารมากอ้วนอ้วนลายใหญ่นึกว่าตัวเองเป็นเสืออ๋อเหรอไม่ใช่อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะโอ้เลยเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่ารายการลำมาสูนสัญจรเราเนี่ยธงนิพจน์เอาละมีเสียงเรียกร้องมาเยอะเลยอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าก็ไปโน่นเลยบางชุมศรีบ่อยครั้งนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันที่อะไรไปบางชุมศรีไม่ได้จะไม่ได้นะครับแล้วก็ไปดูเขื่อนบางชุมศรีเสร็จไหมแน่รัฐบาลยิ่งรักบอกป้องกันได้ 100% จริงไหมสันดอนกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่แถวนครสวรรค์ลงมาของสสวราพรน่ะเอาละนะครับไอ้เมียบรรยินน่ะบรรยินตั้งปากกอนนะน้องผมน้องผมน้องคุณน่ะเสร็จแล้วก็มาชัยนาทในเขตของสสอนันต์สุขสันต์นะครับ
มาเขตไอ้มันแก้วนะสสนะสอยคนละเอ้คุณทำทีว่าคุณจะเตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีงั้นน่ะคุณอย่าพูดคุณอย่าให้ใครคนอื่นเขาเป็นอย่ายุ่งเขาเลยเสร็จแล้วก็จะมาที่สิงห์บุรีสิงห์บุรีเสร็จเนี่ยจะไล่เลยเพื่อนเลยสันดอนกาไม่น้ำไปเสร็จไปอ่างทองนะครับดูสามจังหวัดนี่นะเพื่อนเอ้ยโต๊ะพรึบลำมาศูนย์ขว้างขวานนะครับตรวจสอบการดำเนินการการแก้ปัญหาติดตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของโครงการการแก้ปัญหาน้ำเราจะได้รู้ว่ากลางน้ำกลางน้ำเป็นยังไงเอาละนี่เพราะว่านายกยิ่งรักไปตรวจไปติดตามโครงการไว้ครั้งก่อนไงไปดูกลางปลายน้ำปลายน้ำกลางน้ำต้นน้ำไว้แล้วไปมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดำเนินการขุดลอกสันดอนกลางลำแม่น้ำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ทำแม่จำเฉยหัวเอาหน้าเอาตาไปไล่ปล่อยไปได้ยังไงวะนะปล่อยไปได้ยังไงวะรัฐมนตรีมหาไทยอ่ะเป็นผู้ดูกลับดูแลทำได้ไงพี่ยงยุทธผมว่าไงพี่ยงยุทธนะผมมันรักพี่จริงผมไม่ชอบพี่อยู่เรื่องเดียวพี่ผมขาวแล้วแหละจริงๆนะครับเพราะนั้นไปเร่งรัดเสียไอ้พวกนี้พูดไม่ค่อยตรงเดี๋ยวนะเสาร์หน้าเสาร์หน้านะเจอกันเจอกันที่บางโฉมสีเราจะไปจัดรายการลามาศูนย์ขว้างขวานนี่แล้วดูครั้งแรกนี่แล้วดูด้านหน้าได้ไหมเห็นไหมดูลามาศูนย์สามาศูนย์ใส่เสื้อดำนะครับด้านแดงนะครับนี่คุณไปพจน์ครับคนต่างจังหวัดบอกอยากได้ผมบอกโอ้ยมันหน้าตาดีไว้คนกลางนี่ผมบอกว่าที่สิงห์บุรีมีจำหน่ายที่ร้านนิยมหีบศพทำไมต้องไปขายดีล่ะคือคุณนิยมเนี่ยเขาเป็นแกนนำคนเสื้อแดงที่สิงห์บุรีเขามีอาชีพขายโรงขาวหีบศพอยู่แล้วใช่ไหมครับวันไหนที่คนตายที่เขาก็บริจาคให้นะครับใครเป็นใครตายก็บริจาคบ้างขายบ้างราคาสูงนะครับคนอยากได้เสื้อที่สิงห์บุรีก็บอกเอาเสื้อลำมาศูนย์ไปจำหน่ายจากรับจากคุณไปพดไปนะครับรายได้ก็ไปช่วยน้องๆมันที่ทำงานอยู่นี่แหละนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเสื้อลำมาศูนย์ก็มีจำหน่ายที่สิงห์บุรีหีบศพเห็นไหมเท่ไหมเท่เริ่มมีจำหน่ายบ้างเริ่มมีจำหน่ายแล้วดีใจดีใจแต่ว่าไปนะเพื่อนไอ้ไวพดนี่ไม่ได้เป็นคนออกแบบเสื้อสวยเดี๋ยวออกแบบจะออกแบบสวยเรื่อยๆไปทำได้ยังไงคิดหน้าตาอย่างคุณไม่น่าเป็นคนออกแบบเสื้อได้เอามาต่อเลยเอาเคยเห็นแต่ตั้งด่านไม่ได้เขาตอนนี้เขาไม่ให้ตั้งด่านคืนอ๋อนั่นของนครบาลโอ้เพราะนครบาลเหรอแล้วเขาบ่นหน้าดูเลยนครนครบาลทั้งนะตองกลางวันเลยตองกลางวันห้ามตั้งด่านนครบาลหมายถึงในเขตกรุงเทพไหมครับและปริมณฑลล่ะครับถามว่าตั้งด่านไปทำไมตำรวจเนี่ยคุณก็อย่าไปก้าวไก่ตำรวจไม่ใช่คุณต้องพูดก่อนไม่อย่าผมพูดตำรวจปุ๊บคุณเอาปกป้องพวกเดียวกันไม่ได้ปกป้องแล้วคุณยังไงเขาตรวจผมรู้ว่าเขาตรวจสอบเรื่องวินัยจราจรใช่ถ้ารถมันติดขัดเพราะการตรวจวินัยจราจรก็แก้ไขเสียครับเพราะนั้นที่ตำรวจเขาตรวจเนี่ยนะครับไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่หัวไปวาดพื้นแล้วสมองเปื้อนถนนครับนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นคนพิการให้มีอายุยังยืนยาวครับผมเห็นด้วยแต่ไอ้ตั้งด่านแล้วไปทำวิธีพิเศษอะนะครับผมว่าอย่างนั้นผมไม่เห็นด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ด่านในทุ่งกีจังหวัดสุพรรณบุรีอะเบาๆหน่อยนะครับก็พอดีแสดงว่าตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคุณในพจน์ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะมีเพื่อนเป็นตำรวจแต่จัดรายการร่วมกับตำรวจเนี่ยนะเคยไว้ใจตำรวจอย่างเป็นเพื่อนผมเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจชื่อพันตำรวจโทไวพจน์อภรรัตน์เนี่ยมันเคยทำให้ผมเจ็บปวดมาก่อนคุณพจน์ต้องดูสิแม้ไปพัทยาโน่นโอ้ยเพื่อนผมดังนั้นตั้งแต่ผู้การรองผู้การผู้กำกับเพื่อนกูทั้งนั้นเลยสอบทีเดียวกี่วันนะ3 วัน500คน500ปาก500ปาก27คนติดคุกเออยังไงไม่เป็นไรเพื่อนมึงทั้งนั้น นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเลยครับตำรวจดีๆยังมีมากมีเยอะนะครับตำรวจที่ไม่ดีมันก็มีบ้างครับมันไม่มีหรอกครับผมจะบอกให้เป็นไงผมเองต้องขอกราบขอพวกคุณครูนะครับครูที่ไหนวันครูโอ้ต้องถ้าหากครูสอนดีนะตาพยับครูน่ะสอนดีทุกคนไม่ใช่ครูน่ะออมมือครูที่ไหนออมมือวะอ้าวจังหวัดนี่พูดตลกนะอย่าเอาเป็นเรื่องจริงนะนี่เล่ากันเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คลายเครียดเห็นพยับเขาพูดเคร่งเครียดมากครูเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์ทั้งหมดต้องมาพอวันครูเนี่ยต้องรีบมากราบครูเลยถ้าครูปล่อยวิชาหมดเนี่ยทำไมอะไรจะเกิดขึ้นเป็นไงวะอ่ะคนก็ดีหมดทั้งประเทศดิอ๋อนี่ไม่อยากให้คนดีทั้งประเทศนี่กำลังคุณยกย่องวันครูแล้วคุณจะว่าครูเนี่ยไปหมด
ปล่อยแค่ 50% 60% อ๋อถึงได้ลา200วันใช่ไหมเพราะเป็นครูใช่ไหมเนี่ยครูแบบครูอภิสิทธิ์เนี่ยอ๋อคือลาแม่200วันเลยคือถ้าปล่อยความรู้หมดนั่นหมดใครจะเป็นโจรล่ะใครจะเป็นคนไม่ดีล่ะต้องสอนบ้างคือถึงจะได้มีงานทำตำรวจได้มีงานทำอัยการศาลราชทัณฑ์ได้มีงานทำถ้าครูสอนให้ความรู้ทั้งหมดเลยตายคนดีทั้งประเทศคุณหางานเนี่ยอื่นไม่ได้นะหางานนะไอ้ที่ปัญหาจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ที่มันเดือดร้อนทุกวันเนี้ยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าครูเอาแต่ลา200วันครูอภิสิทธิ์นะครูจะลา200วันไม่ได้มารสรู้รสชาติการเป็นทหารไม่รู้จักว่าไอ้บัวลอยถึงขาวเกณฑ์ทหารพี่กลพี่การก็ยังไปคัดเกณฑ์ทหารเป็นยังไง3ชายแดนภาคใต้จริงไม่รู้สึกในเวลาที่ตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วจริงไม่ได้แก้ไขไงเห็นมั้ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนเอ้ยแต่วันครูยังไม่ทันวันแม่เป็นไงมีภาพประทับใจใน Facebook ดูผมเปิดใน Facebook ดูเป็นไงเพื่อนสุดยอดครับนะดูโอ๊กใช่โอ้โหใช่มั้ยนี่ไปไหว้กันที่ไหนเนี่ยในห้างโอ้โหว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยเพื่อนนานๆแกไม่เป็นข่าวทางการเมืองหรอกไม่เป็นนะครับก็บอกเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นศรีเป็นเรือนวันนี้ถึงแม้ว่าครอบครัวจะต้องแยกกันบ้างก็ตามแต่ก็นั่นเป็นเพราะว่าเหตุผลทองที่ว่าถูกกระทำทางการเมืองแต่ว่าโอ๊กเนี่ยผมว่ามีแววนะไม่ครับแววดีใช่ได้แววดีนะเป็นเด็กหนุ่มที่ติดตามการอ่านการม่านการเมืองผมเป็นคุณเป็นแฟนโอ๊กผ่านทองแท้ในเฟซบุ๊กคุณในพจน์ก็เป็นเนี่ยผมเนี่ยผมไปเห็นเขาแล้วนะชื่นชมนะลูกผมยังเป็นยังโอ๊กไม่ได้เลยสาวๆเนี่ยพอไปหาสิสาวๆขยำขยี้หอมกอดจับบีบไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยแต่คุณรู้ได้ไงถ้าเป็นวัยพจน์คิดแล้วโอ้เหรอถ้าเป็นวัยพจน์คิดแล้วแต่โอ๊กเนี่ยโอ้โหสาวๆนะสาวแก่แม่ไม้หอมกอดบีบจับคือเรื่องนี้ผมต้องถามโอ๊กก่อนผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่อย่างวัยพจน์พูดหรือไม่แต่ผมว่าในเวลาที่พ่อไม่อยู่เนี่ยนะครับลูกชายของคนหนึ่งลูกชายนักการเมืองคนหนึ่งนะครับถึงแม้วันนี้จะไม่ประกาศตัวเป็นนักการเมืองก็ตามแต่เนี่ยยังไม่ทิ้งประชาชนนะไม่ทิ้งพ่อไม่อยู่แม่ถูกกระทำครอบครัวถูกกระทำขนาดนี้ลูกยังเดินสายช่วยประชาชนนะครับในเวลาที่พรรคการเมืองบางพรรคบอกว่าของแพงแพงแพงปรากฏโน่นไปขาข้าวแกงกินที่ไหนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร้านแรกร้านหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลยปรากฏร้านของถูกในค่ายทหารตรงนั้นเป็นแฟลตของทหารผมเคยไปกินนะปรากฏไปกินร้านขายถูกแล้วบอกว่าขายถูกที่ไหนอกจะไปกินที่นั่นเห็นไหมครับริมทางรถไฟก็ไปบนสะพานรถไฟฟ้าก็ไปมีหลายแห่งที่โอ๊กชวนไปกินขอให้อย่างเดียวว่าวันแม่เนี่ยทำความสุขให้แม่ครับไหว้แม่ที่ไหนก็ได้ครับนี่เด็กที่ดูเหมือนกับว่าไปที่ร้านช้อปปิ้งที่ไหนสักที่นึงแล้วคุณโอ๊กก็เอาซื้อพวงมาลัยดอกไม้สดไปไหว้แม่ไหว้ตักแม่ครับไปกราบแม่นะครับโอ๊กก็โพสต์มาให้ดูว่าเขาก็ฟิล์มกันตันอยู่กับพ่อกับแม่ทำไงนะทำไมแม่ไม่อยู่ซะแล้วเราคุณก็ไปไหว้แม่สิตามไปผมก็ไหว้ตุ๊ดจีนสัตว์จีนแม่ผมก็ไหว้แม่ผมก็ไม่อยู่วันนี้ผมก็เลยต้องไปไหว้เมียแทนคือไหว้เมียเนี่ยเหมือนไหว้แม่ของลูกคุณทำไปเถอะให้ลูกไหว้ให้ลูกไหว้เราก็ถือโอกาสไหว้นั่งไหว้กับลูกๆไปด้วยไปไหว้หลายคนไหมคน เอ๊ะไอ้นี่มันมายังไงอ่ะมาไหว้อีกคนนึงมึงคือเหี้ยเนี่ยไงนะครับนี่คือไอ้ท่านพญาพูดแต่ว่าอย่างนี้ต้องชกปากกันซะแล้วเพื่อนนะไปพดนี่ว่าคนไงเพื่อนนะนี่เพื่อนนะเล่นแรงมากกว่าวันแม่วันมันแม่12สิงหาเขาถวายเทิดทูนแม่กันถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกันทั้งประเทศเลยในว่าในการแสดงออกการในแสดงในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่ามีคนที่มีรายการด่าแม่ไปด่าแม่โอ๊กเก่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ที่ดูรายการนั้นนะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทั้งนิดนะครับคือมีวันนั้นเป็นวันที่12ไม่เชิดชูแม่นะครับของตนเองจะตัวตูดแม่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองคงเชิดชูแม่ตัวเองนะครับแต่ไปด่าแม่คนอื่นในวันแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในกระทำนั้นส่วนว่าเขาจะเป็นใครหล่อนจะเป็นใครนั้นไปหาดูเขาเองไปไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องตรงกลับบ้านตัวเองยังไม่ได้เลยที่จังหวัดพะเยาเหรอเออกลับไม่ได้ถึงแม้ที่เวลาลงเลือกตั้งคนพะเยาจึงไม่ไปเอาเขาอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับพรรคเนื่องจากเขาเคยคิดอยากจะสมัครนะในพรรคแต่เขาไม่เอาครับพรรคไทยรักไทยไม่เอานะเขาก็เลยมีอาจจะมีความคิดที่อคติต่อพรรคก็เลย
ไปสมัครพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เลยให้เป็นโฆษกก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับการเมืองครับความคิดที่เห็นที่แตกต่างกันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเหรียญมันยังมีหลายเลยหัวก้อยแล้วมีข้างๆอีกแต่ว่าเว้นไว้สักวันนึงคุณพจน์อ๋อแต่วันนี้เป็นในวันแม่เนี่ยควรนอกจากเราเนี่ยจะเทิดรักแม่ตัวเองนะผมเชื่อว่าเขารักแม่ตัวเองนะครับแล้วก็ไม่สมควรไปด่าว่ากล่าวแม่คนอื่นซึ่งเป็นวันที่เป็นเรื่องไม่สมควรนะครับควรละเว้นซะบ้างถ้าไม่คิดอะไรจนเป็นสันดานมากเกินไปครับนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องการแต่ว่าโพลออกมาเพื่อนเลยโพลมาอีกแล้วโพลมาอีกแล้วเอาก็เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่เนี่ยนี่เขาอภิปรายย่อยไปแล้วเรียบร้อยซ้อมไปแล้วเมื่อวานนี้จบไปวันศุกร์เบ้าตาฝ่ายค้านเขียวไปหมดเลยเอ้าคนด่ากันทั้งบอกเอาอีกแล้วเอามาอีกแล้วไอ้บุญยอดสุขทินไทยไล่ประธานสภารองประธานสภาอีกแล้วฟอร์มเดิมอีกแล้วมันเป็นนิสัยยังไงจนกระทั่งคนก็ไม่กล้าเออแต่งวดนี้ดีดีเว้ยดีไงเพื่อนอีหารากดีเว้ยไม่กล้าสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเงียบเพราะงวดที่แล้วเขาด่ากันทั้งประเทศยกเว้นไอ้สันดานนี่เนี่ยยังทำอยู่บางคนยังทำอยู่คือบางคนยังคิดว่าตัวเองทำดีไปได้รับโล่นี่ไปได้รับโล่ว่าปลาแฟมดีอ๋อไอ้หมอทำแท้งอ่ะเนี่ยซึ่งเป็นความคิดผมบอกแล้วความคิดของท่านเนี่ยกับความคิดของเราเป็นความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงท่านก็บอกว่าท่านทำดีเราก็บอกเราทำดีแต่คนที่ตัดสินก็คือประชาชนท่านครับเขาตัดสินท่านมาต้องสามรอบแล้วเลือกตั้งครั้งใดท่านก็แพ้พรรคไทยรักไทยมาตลอดแล้ววันนี้ยังทำสิ่งที่เลวร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติอีกเพราะนั้นทำต่อไปเถอะแล้วท่านจะรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำน่ะนั่นคือการทำลายตัวเองทำลายพรรคการเมืองและทำลายชาติบ้านเมืองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในนิติธรรมหรือรัฐสภาครับกระบวนการทางยุติธรรมของประเทศท่านไปพจน์วันนี้ต้องกลับที่ตั้งผมอยากบอกคุณนายพจน์อย่างนี้คุณนายพจน์อาจจะเวลาพูดเรื่องนี้คุณนายพจน์อาจจะบอกให้ผมพูดคนเดียวแต่ว่ามีปัญหาคุณนายพจน์ครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับเขาบอกศาลกลับบ้านเถอะกระบวนการยุติธรรมกลับไปอยู่ที่ตั้งเลยครับวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยคนไทยทั้งประเทศแม้แต่ประเทศอื่นๆใดๆในโลกก็ตามแต่เขาหวังพึ่งใครครับเขาหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมครับไปหาตำรวจก็หวังพึ่งให้ปลดทุกข์ครับใช่ไหมครับหวังกระบวนการยุติธรรมไปหาอัยการก็หวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมครับไปหวังพึ่งศาลก็หวังกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าคุณในพจน์ครับสถานการณ์ในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าการเมืองได้นำเอาศาลเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมืองและไปใช้เป็นเครื่องมือมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะกลับมาทบทวนสมัยเพราะวันนี้เนี่ยที่มาของตุลาการรัฐธรรมนูญที่มาขององค์กรอิสระที่มาของคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง 4-5 ท่านที่มาเป็นอยู่ระดับนี้เนี่ยล้วนแต่มากับศาลทั้งสิ้นเลยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนวันนี้และฝ่ายการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมต้องกลับไปทบทวนตัวเองจะปล่อยให้เหตุการณ์ทำนองนี้ไปไม่ได้อีกแล้วเพราะวันนี้เนี่ยศาลเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากและที่สำคัญคุณมีพจน์ครับผมเล่าให้คุณมีพจน์ฟังคุณมีพจน์ฟังผมก็ยังเดียวก็ได้ได้นะครับอะไรเกิดขึ้นกับคุณมีพจน์ครับวันนี้เราขบวนการตรวจสอบมันมีมากขึ้นเห็นไหมครับวันนี้เป็นยุคที่ประชาชนเขาออกมามีความวิจารณ์มากขึ้นนะครับองค์กรใดก็ตามไปเป็นองค์กรอิสระองค์กรศาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาจับตามองขึ้นวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นนะครับอินเทอร์เน็ตเราเห็นว่าโลกอินเทอร์เน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเสียงวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเสียงวิจารณ์ของประชาชนทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าประชาชนอยู่ตรงข้ามของกระบวนการยุติธรรมไทยแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยถูกฝ่ายการเมืองนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทำลายล้างคนอื่นด้วยหรือไม่ฝ่ายการเมืองไม่ใช่ดึงครับฝ่ายอำมาตย์ดึงครับเมื่อฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอำมาตย์ที่คุณไปพูดดึงเอามาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและทำเป็นใช้กับทำลายคนอื่นเนี่ยวันนี้จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำนองนี้เนี่ยเรียนตรงๆครับในรายการลำมาศูนย์นะครับผมนี่แหละครับลำมาศูนย์มายับปั้นเกตลำมาศูนย์ไวพ้นด้วยครับและการลำมาศูนย์ซึ่งเราสองคนเนี่ยเราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้เราอยากเห็นฝากบวนการยุติธรรมของประเทศนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชน
นะครับวันนี้ในเวลาที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างครับครับวันนี้เราเห็นเนี่ยเราเห็นท่านผู้พิพากษาหลายท่านนะครับหลังเวทีอยู่หลังเวทีเสื้อแดงอยู่หลังเวทีเสื้อแดงก็มีนะครับอยู่หลังเวทีพันธมิตรก็คงจะมีบ้างนี่แต่ว่าเสียงหนึ่งที่ออกมาคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้พิพากษาท่านทำหน้าที่เป็นโฆษกตัวเองหลายท่านเลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแสดงความคิดเห็นในบ้านนี้เมืองนี้ออกหนังสือเต็มไปหมดทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทีวีเต็มไปหมดซึ่งบางทีเนี่ยเราต้องผมว่าท่านอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่ตั้งของท่านนะครับทำให้ท่านเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของพวกเราเถอะครับเราหวังพึ่งท่านมากที่สุดในประเทศนี้หลานผมเป็นผู้พิพากษาเพื่อนผมน้องรุ่นน้องผมเป็นผู้พิพากษาบอกว่าสมัยก่อนไปไหนเนี่ยถ้าบอกผู้พิพากษาปั๊บทุกคนยกมือไหว้หมดเลยสวัสดีครับท่านผู้พิพากษาครับเดี๋ยวนี้พอบอกผู้พิพากษาปั๊บเดินเอียงหนีเลยครับทักเอียงข้างเดินเอียงข้างออกเลยเพราะอะไรเพราะฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปดึงมาไปดึงการเมืองมากเกินไปเพิ่มเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ใช่ตำหนิท่านนะครับแต่เราขอความกรุณาว่าขอความกรุณาท่านกลับมาอยู่ที่ตั้งกลับบ้านเถอะครับกลับมาอยู่ที่ตั้งเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเป็นที่พึ่งของพวกเราเถอะครับศาลในความหมายก็คือตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์ครับเวลาการตัดสินเนี่ยเขาตัดสินในนามของพระมหากษัตริย์นะฮะครับเพราะนั้นเมื่อท่านตัดสินใดก็แล้วแต่ถ้าตัดสินมาแล้วประชาชนบอกว่าท่านตัดสินไม่ยุติธรรมเนี่ยโอ้โหมันหมายถึงสถาบันด้วยเพราะนั้นการที่ท่านทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้มากท่านไม่ใช่เอามาแล้วก็มาพูดผมบอกให้คนเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่คนเคารพนับถือครับพยับเนี่ยเป็นสสเนี่ยแต่ผมเป็นผู้ประกอบอะไรเนี่ยแต่ผมทำดีกว่าพยับเนี่ยคนมายกมือไหว้ไหว้ไวพจน์ไม่ยกมือไหว้พยับหรอกถึงจะเป็นสสใหญ่ขนาดไหนเขาก็ไม่ไหว้ว่าสถานะคุณเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเป็นผู้แทนราษฎรไม่สามารถเป็นที่พึ่งประชาชนได้ประชาชนก็ไม่อยากมือไหว้เพราะมันมาแล้วผมเคยมองข้ามผมเคยยกตัวอย่างไอ้นี่นั่งรถเบนซ์มาเลยใส่สูทมาเลยครับเขาบอกระวังนะไอ้นี่จะมาลักพระในวัดจะมาหลอกหลวงพ่อไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อแต่อาแปะคนหนึ่งหรือคนแก่คนหนึ่งนะเหมือนลุงอะไรพ่ออะไรนะพ่อชื่ออะไรนะลุงอะไรนะผักม้าผืนเดียวผาดบาเดินเข้าวัดบอกอุ้ยลุงเนี่ยเขาบริจาคที่ให้วัดเนี่ยโบสถ์เขาก็มาช่วยกันทอดกฐินทอดผ้าจนได้โบสถ์เนี่ยคนเพราะนั้นขอทานที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ที่การกระทำอยู่ที่บารมีเพราะนั้นท่านอย่าคิดเลยว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของประชาชนแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยครับความศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีการเคารพนับถือก็ไม่มีเพราะนั้นที่ท่านพยับบอกว่ากลับเถอะครับกลับที่ตั้งกลับมาสู่ที่ตั้งของตัวเองให้ประชาชนได้เคารพนับถือและกราบไหว้และถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดคอยตัดสินชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยนะครับและเป็นการตัดถึงอนาคตของประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วรายการลามาสูนเนี่ยจะไม่หยิบยกเรื่องกรณีของศาลขึ้นมาพูดเลยคุณนายพศก็ไม่อยากพูดเพราะมีคดีเยอะผมก็ไม่อยากพูดเพราะผมมีคดีเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับซึ่งเราจำเป็นต้องกราบขอความกรุณาจริงๆเลยนะครับท่านผิดเราผิดท่านดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายด้วยครับแต่ว่าในเวลาที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนออกมาแรงขนาดนี้นะครับต้องกลับมาคิดให้มากผมขออนุญาตนิดหนึ่งก่อนที่จะปิดรายการท่านครับท่านเป็นผู้อักษาเนี่ยในนามขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านโปรดเกล้าในนามของในหลวงนะครับแต่ท่านไปเป็นคณะกรรมการซึ่งไม่ได้แต่งตั้งโดยในหลวงนะแต่งตั้งโดยพลเอกสนธิบุญกลินโดยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติอันนี้ที่ซึ่งมันทำให้เกิดความเสียหายนะครับนั่นคือตัวแทนของผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้พิพากษาแล้วออกมารับตำแหน่งนอกๆอีกอันนี้หมายถึงแล้วทำให้เสียหายไปสู่ขบวนการยุติธรรมอีกทีอันนี้คุณนายพศกำลังพูดถึงตุลาการรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก่อนจะเบรกคุณนายพศกกต.เองก็เช่นเดียวกันครับมีผู้พิพากษาหลายท่านมาเป็นงั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสดศรีคุณอะไรนะครับคุณประพันธ์คุณอะไรใครหลายก็หลายคนเนี่ย 4-5 ท่านเนี่ยนะครับที่จริงเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราหวังว่านะครับเมื่อท่านมาเป็นแล้วเนี่ยเราก็หวังท่านเป็นที่พึ่งจริงๆนะครับประเทศชาติได้เดินหน้าได้วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ย
ปัญหาส่วนบุคคลปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องกลุ่มคนเนี่ยมันแก้กันไปตามกระบวนการครับแต่ว่าเรื่องของประเทศชาติวันนี้มันต้องมาครับต้องมาก่อนนะครับวันนี้รายการลำศูนย์จะเป็นต้องพูดเรื่องนี้ครับในช่วงเบรกแรกของรายการลำศูนย์วันอาทิตย์ท่านไปพจน์ว่าไงท่านพยับเรื่องจะอภิปรายผลงานรัฐบาลครับประมาณสักเดือนกันยายนครับหลังจากนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าฝ่ายค้านก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไหนพวกคุณไปพจน์น่ะไม่พวกป่ะไม่ใช่พวกเขาเห็นว่าฝ่ายค้านจะเป็นพวกผมได้ไงอ๋อได้ข่าวว่าจ้องจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยิ่งลักษณ์มาตั้งนานแล้วนี่ไหนบอกตั้งแต่3เดือนก็จะออก6เดือนก็จะออก9เดือนออกนี่อยู่ปีแล้วนี่ก็เมื่อวานผมบอกว่าฝากประชาชนไปให้ไปสำรวจว่ามีอะไรไหมที่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตำหนิติติงนายกยิ่งลักษณ์ได้ทุกเรื่องจุดอ่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลองแล้วมีอะไรที่แข็งที่สุดที่ไม่สามารถติติงนายกยิ่งลักษณ์ได้ผมถามหน่อยเถอะพูดง่ายๆคือจุดอ่อนจุดแข็งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีอะไรบ้างนะครับลองเอามาสิก็ขนาดเราทำดีทุกอย่างแล้วอ่ะเขายังบอกเลยว่าไม่ดีแต่มีอย่างเดียวที่ไม่สามารถตำหนิติติงนายกยิ่งลักษณ์ได้อย่างนี้อย่างนี้ลงดูผลงานลองดูมีผลงานการปราบปรามยาเสพติดไหมลองโพสต์ดิเอาเป็นวาระแห่งชาติเห็นไหมครับเห็นได้ชัดไหมครับเห็นไหมถืออะไรแดงๆอ่ะยาเสพติดยาม้ายาบ้าสมัยยาม้ามันสมัยก่อนท่านเสนอเทียนทองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ท่านเสนอเทียนทองเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เปลี่ยนยาม้าเนี่ยเป็นยาบ้าคือมันถ้ากินคนกินคนขายเนี่ยบ้าหมดนะครับท่านเสนอบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังมากเลยได้ข่าวเป็นวาระแห่งชาติเลยเป็นวาระแห่งชาติแล้วทำไมยังเต็มอยู่เลยตอนนี้ก็เรียกว่าเบาลงเยอะท่านพยับที่มันเยอะอยู่ทุกวันเยอะอยู่หลายที่ยังปราบทุกวันแล้วเจอทุกวันเนี่ยเพราะว่าในมันสะสมมาตั้งแต่ช่วงนั้นช่วงที่ผ่านมาก่อนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะมาใช่ไหมครับไปทุกที่เลยนะครับมันเป็นยังไงเพื่อนการอภิปรายไม่วางใจก็เห็นฝ่ายค้านบอกตลอดเวลานี่ว่าจะเปิดสภามาจะล่อเลยนะว่ายิ่งลักษณ์ทุจริตอย่างงู้นไอ้อย่างงู้นอย่างนี้สารพัดสารเพแล้วเป็นยังไงมีจุดด้อยบอกมีจุดด้อยจุดอ่อนเต็มไปหมดโพลทุกโพลออกมาขอโพลบอกประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากให้ยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลต่อไปอีกนานๆเขามีรูปครับผมไม่ได้เอารูปมาให้ว่าไงเขาวาดรูปครับไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยทำเป็นการ์ตูนตัวน้อยเดียวแล้วผลงานยิ่งลักษณ์เป็นช้างเดินมาไม้จะไปตีช้างตีไม่ได้ก็หมายความว่าความชื่นชอบหรือสิ่งที่ยิ่งรักได้ทำให้แก่ชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะการแก้ปัญหาน้ำปัญหายาเสพติดหรือแก้ปัญหาปากท้องปัญหาความแก้ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านแก้หมดแล้วในภูมิภาคอาเซียนไปหมดหมดนี่เดินทางภูมิภาคอาเซียนเดินหมดยังไปแล้วแล้วก็ไปต่างประเทศดียุโรปยุโรปไปแล้วแต่งตัวเอ้าที่เราที่แต่งชุดของโครงการพระบรมไงที่แต่งชุดสีส้มอ่ะผ้าไหมผ้าไหมไอ้พวกปากคอยปากปูตำหนิเลยโดนสอยคาล่วงคาเวทีไปแล้วเรียบร้อยแล้วมีพฤติกรรมอันหนึ่งคุณนายพศซึ่งจะเป็นความบาดหมางต่อไปในวันข้างหน้าทำไมคือฮะนายกทักษิณเนี่ยไปที่อเมริกาโอ้ก็กดยังไงเพื่อนรู้ไหมปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเก่าคุณกสิทธิ์พิรมครับเขาคนเดิมนะครับนะก็แฝงปากครับบอกว่าให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์บอกว่าไงครับบอกว่าอเมริกาตำหนิอเมริกาเลยว่าอเมริกาเห็นแก่อเมริกาโดยเฉพาะโอบามาเห็นแก่เงินจำได้ไหมนะครับทักษิณสุดยอดผมชื่นชมท่านฮะนายกทักษิณท่านสามารถไปซื้อโอบามาได้เนี่ยสุดยอดตามที่นายกสิทธิ์พิรมกล่าวหาเอาเหอะท่านพูดไปฮะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะยิ่งพูดไปคนก็ยิ่งตลกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในภาพมันมีนัยยะทางการเมืองเกิดขึ้นอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าคุณนายกทักษิณเนี่ยเราเรียกว่าลุงทักษิณเนี่ยเพราะว่ายังกลับไม่ได้สักทีเนี่ยนะครับปรากฏว่าลุงทักษิณก็เดินทางไปทั่วโลกเลยไปประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับไปไม่หมดเลยแล้วประเทศต่างๆทั่วโลกกลับให้การยอมรับให้เข้าประเทศได้หมด
ทูตอเมริกันนะครับมาพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอเมริกันเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะครับใช้หลักการหลักในการพิจารณาให้คนเข้าเมืองเนี่ยเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆทั่วโลกเหมือนกันเพราะนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาเข้าเพราะนั้นแสดงว่าวันนี้ทักษิณเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางได้ทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศใหญ่ไปหมดไหนหมดแล้วหมดแล้วอังกฤษอเมริกาไปหมดแล้วรัสเซียเขาบอกว่าไปรัสเซียเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยไปเป็นเพื่อนกับใครนะปูตินบอกว่าไปเพราะเป็นเพื่อนกันอ้าวแล้วก็สมัยนายกประธานาธิบดีอเมริกันน่ะเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันใครก่อนหน้าโอบามาเห็นไหมครับครับก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับท่านทักษิณเหมือนกันวันนี้ไปได้ทั่วโลกหมดแต่ปรากฏว่าเพื่อนเลยไปอย่างนี้ปรากฏว่าคนที่มีความเห็นต่างเนี่ยก็ไปทำนองว่าไปขับไล่แต่ไปขับไล่ไปยกป้ายทำขับประท้วงมีข่าวลึกๆมาเพื่อนโดนจับทันทีโดนจับใส่กุญแจมือครับปรากฏเราก็ไม่ได้สะใจหรอกแต่ว่าบางครั้งอย่าคิดว่าใหญ่นะอยู่ประเทศไทยแล้วใหญ่มีอภิสิทธิ์เยอะแยะแต่อเมริกาเขารับไม่ได้นะครับถ้าหากให้คนไทยไปกระทำการประเทศอื่นนี้ได้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยประเทศอื่นคนประเทศอื่นคนประเทศอื่นเขาก็จะทำอย่างเนี้ยกฎหมายอเมริกามันก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับกฎหมายไทยเพราะกฎหมายไทยเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องดูว่าอยู่สีอะไรถ้าสีนี้ทำได้หมดไอ้สีนี้ทำไม่ได้ติดคุกแล้วก็ตายฟรีด้วยถุยน้ำลายใส่หน้าตำรวจเอาไม้พองตีตำรวจเอาด้ามธงตีตำรวจขับรถเหยียบขาตำรวจโอ้ยเหยียบถอยหน้าถอยหลังไม่ติดคุกอะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดำเนินคดีแต่ของเรานี่แค่มีหนังกระติกครับบอกการร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายบอกว่าลูกกระสุนเป็นอาวุธปืนแยกประเด็นเลยแยกประเด็นเลยไอ้ผ้าปิดปากเป็นตัวปิดบังอำพรางอย่างละ6 เดือน 6 เดือนโอ้โหสามคดี6 เดือนสามคดี18 เดือนครับ3 6 18นะครับประมาณมากปรากฏว่าท่านไม่พ้นครับผมมองไปว่าถ้าพฤติกรรมทำอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อคนที่อยู่ชักยาอยู่เบื้องหลังในประเทศไทยก็เริ่มคิดถ้าอย่างนั้นคิดหนักถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าถ้าใครที่เกี่ยวข้องและชักยาอยู่ข้างหลังถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดมันจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับแน่นอนเพราะฉะนั้นผมพูดตรงๆนี่แหละต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เดินทางไปที่ไหนประชาชนก็จะมายกมือไหว้ว่าไอ้พวกไปขึ้นป้ายด่าทำน้องว่าพวกเข็นฆ่าประชาชนมือเปื้อนเลือดทรราชฆ่าประชาชนมือปราบกลางถนนลักษณะอย่างนี้ที่เคยทำอย่างนี้ที่เคยเห็นนะครับที่เห็นยกป้ายเนี่ยก็จำเป็นอย่างนี้เรื่อยๆตลอดไปนะครับเพราะว่าเราไปกระทำกับคนที่เขารักได้ทำในต่างแดนก็จะหนีครับเพราะว่าการวันนี้ผมถามว่าวันนี้นายพิสิทธิ์นายสุเทพลองไปอเมริกันดูบ้างสิครับไปที่เดียวกันแหละครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมว่าก็จะมีคนที่เขารักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมเป็นญาติพี่น้องเขาที่ตายเนี่ยออกมาเรียกร้องอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปไหนไปไกลหรอกครับไม่ต้องไปสิงห์บุรีไม่ต้องไปหรอกครับโดนแล้วนะไปแล้วไปแล้วโดนแล้วนะครับตีนแล้วตีนตบไปเสร็จแล้วก็ไปจังหวัดอื่นก็จะโดนอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพฤติกรรมอย่างนี้ทำต่อไปกับท่านทักษิณอย่างนี้ก็จะมีผลกระทบต่อไปกับอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับผมเราเนี่ยสองคนทำไมพดครับไปพดพยับไปห้ามความแสดงออกประชาชนก็ไม่ได้นะเราเป็นเพียงหนึ่งในส่วนของเสื้อแดงเราจะไปสั่งคนเสื้อแดงไม่ได้ครับคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นแกนนำเสื้อแดงแกไปสั่งเสื้อแดงเสื้อแดงเขาเรียกเขามีความคิดเป็นของตนเองเขาเป็นผู้นำในตัวของเขาเองถูกต้องแล้วก็ความคิดเขาอิสระนะครับวันไหนเขาเห็นด้วยเขาก็เอากับเราถูกวันไหนเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เอากับเราถ้าเสื้อแดงหลงยุคเขาก็ไม่เอาด้วยถูกต้องคุณทำเกินเลยเขาก็ไม่เอาไม่เอาทำผิดแนวทางเขาก็ไม่เอาเพราะนั้นการทำของคนเสื้อแดงเนี่ยทำด้วยความคิดที่หลากหลายถนนมันยาวมันกว้างเพราะนั้นมันมีหลายกลุ่มครับแต่พรรคประชาธิปัตย์คิดอยู่อย่างเนี้ยมูไรก็บอกว่าเสื้อแดงจะล้มเจ้าเสื้อแดงเป็นคอมมิวนิสต์เสื้อแดงพูดอยู่ไอ้เก่าๆยิ่งพูดว่ายิ่งพูดยิ่งเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่คดีความอยู่ในศาลแล้วเอาความผิดเขาไม่ได้เลยครับนะครับ
ว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยไปกล่าวหาอย่างนี้ผมว่าไม่ได้สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์นะครับไม่งั้นโพลทุกโพลที่ออกมาจึงแพ้รัฐบาลได้ยังไงเป็นไปมันเป็นไปไม่ได้เลยยุคทักษิณเองนะฮะยังสูสีเลยนะครับแต่นี่นายกยิ่งลักษณ์ขาดครับไปห่างคนละทิศละทางห่างคนละทิศละทางสรุปจะบอกให้สิ่งที่พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถทำลายนายกยิ่งลักษณ์ได้เลยคืออะไรครับคืออะไรอย่าว่าผมนะชาวบ้านก็บอกผมจริงๆคือความสวยกับความสง่าที่มีอยู่ในตัวของนายกยิ่งลักษณ์เขาเรียกว่าความมีเสน่ห์คือเรามันไม่สามารถบรรยายได้นะท่านเขาเรียกงี้เพื่อนมันเรียกอะไรสวยดีมีสมองมีผลงานคือเห็นแล้วมันมีบารมีอ่ะผมคือเราจะตอบว่าสวยอย่างเดียวบางคนสวยไม่มีบารมีก็ได้นะแต่นี่สวยแล้วมันมีบารมีมันสง่าเข้าใจมั้ยเห็นแล้วมันบางคนเนี่ยสวยแบบขี้คอกนี่พูดแบบสับสนสวยแบบไม่มีสมองคำนองนั้นน่ะสวยหล่อแบบไม่มีสมองนะครับครับบางคนหล่อหน้าตาดีแต่ว่าสมองไม่มีครับอย่างนี้ก็มีแถมบางคนกลายเป็นพวกสมองหมาปัญญาควายไปก็มีแต่นายกยิ่งรักเราเนี่ยใช่ไหมท่านสวยท่านสง่านะครับท่านมีสมองและท่านมีเสน่ห์ในตัวของท่านและที่สำคัญคือไปพลเวลาท่านหัวเราะท่านยิ้มเป็นธรรมชาติอ่ะบางขนาดเราเขาหัวเราะก็ไปว่าเขาว่าหัวเราะไม่ดีเวลาเขาไปเจอชาวบ้านที่ทนทุกข์ทรมานจากน้ำท่วมขอร้องไห้ก็หาว่านายกยิ่งรักแสดงมารยาโอ้โหไอ้พวกนี้คือติได้ทุกเรื่องคือยิ่งว่าไปเนี่ยก็เข้าตัวเองมากยิ่งเข้าทางตีนเขาเรียกโพเลยไม่ได้ไงคุณพศเขาบอกว่ากลองดีเนี่ยกลองดีใครตีต้องคนอื่นตีถ้ากลองกลองดังเองเขาเรียกกลองจังไรโอ้คือคุณยิ่งรักเนี่ยเหมือนกับกลองยิ่งตียิ่งดังยิ่งตียิ่งดังเหมือนกับพี่ชายเขาเลยครับคือลุงทักษิณเนี่ยลุงกูลุงคือลุงทักษิณเนี่ยยิ่งตียิ่งดังยิ่งตียิ่งดังตุ้มตับตุ้มก็ตีมากี่ปีอ่ะตีตั้งแต่ปี49จนปัจจุบันอ่ะตีไม่จบยังเอาชนะลุงผมไม่ได้เลยครับยิ่งตียิ่งตีก็ดังดังไปทั่วโลกเลย200กว่าประเทศทั่วโลกปรากฏรู้จักหมดรู้จักหมดนะครับแล้ววันนี้200กว่าประเทศทั่วโลกให้ไปเลยนะครับยกเว้นประเทศไทยครับแล้วเอากฎหมายคนไทยเนี่ยเขาอยากให้กลับคุณพูดนี้ไม่ได้แต่มีกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นเองบางกลุ่มที่ยังมีที่มีอำนาจมืดอยู่แล้วทำไมเราจึงยอมไปพวกนี้เนี่ยเพราะอะไรก็คนแสดงบอกว่าจะเมื่อชนะแล้วจะเอานายกทักษิณกลับมาทำไมไม่เอากลับมาทีแล้วกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่มีผลย้อนหลังซึ่งมันสากลโลกไม่เอาแล้วมันก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญออกกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมท่านต้องทำผมเนี่ยกำลังเริ่มคิดอยู่แล้วคุณเริ่มหงุดหงิดคิ้วเริ่มขมวดเข้าหากันก็อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณบอกว่ารัฐบาลทำไม่ดีมีอะไรบ้างประชาชนเขาไม่เอาคุณแล้วคุณยังมาขู่เลยทำไมไม่พูดเรื่องปลส.บ้างล่ะจะหมดอายุความจะหมดอายุความแล้วไปผ่านกัน800ล้านว่าอย่างไง800ล้านประมูลกันแค่18% 20%ใครรวยบ้างล่ะเอามาบอกสิใครรวยรวยก็พวกท่านทั้งนั้นน่ะรวยใครล้มบนฟูกอ่ะเยอะนะครับใครที่ไปบอกว่าให้ล้มแล้วใครบอกไปล้มแล้วไปซ่อนไปซ้อนซื้อไว้ล่ะซ้อนซื้อไว้อ่ะมากมายเห็นไหมครับวันนี้บางคนที่เป็นรัฐมนตรีครับโน่นไปมีความสุขอยู่โน่นบนยอดดอยบางคนเป็นรัฐมนตรีครับไปมีความสุขอยู่บนยอดดอยโน่นปีกวิเวกท่านพยับครับสรุปก็คืออยากจะบอกว่าความผิดอยู่ที่รัฐบาลเราปัจจุบันเหมือนกันเพราะเอาก็ตรงๆ อ่ะทำไมท่านไม่รีบเอาความจริงมาให้ปรากฏเล่าทำไมท่านทำช้าจังล่ะผมบอกว่าท่านทำช้านะคนเสื้อแดงไม่พอใจรัฐบาลพอสมควรนะหลายคนเริ่มไม่สบายใจแล้วท่านทำตัวเหมือนพระนะดีเกินใครมาก็รดน้ำมนต์รดน้ำมนต์รดน้ำมนต์หมดแล้วแต่ไอ้พวกผมเสื้อแดงติดคุกอยู่แล้วอยู่ในคุกมันทรมานนะครับรัฐมนตรีลงไปติดคุกบ้างดิลองหลบลี้หนีภัยดูบ้างท่านลองหนีไปอยู่ในป่าอย่างพวกผมบ้างดิป่าพระราศีนะครับแต่วันนี้พอท่านเป็นน้ำตีท่านบอกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นท่านทำตัวเหมือนพระนะครับมันไม่ได้ครับผมไม่ได้ขอให้ท่านช่วยพวกผมนะแต่ท่านต้องเอาความจริงที่เกิดขึ้นให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ว่าใครเข็นฆ่าประชาชนใครสั่งฆ่าประชาชนใครทำผิดกฎหมายผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกถ้าผมผิดผมก็ติดคุกนะวันนี้มันไปไกลขนาดนี้คุณนายพลว่าไงปรากฏว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นเราครับมันไปกลายไปรุ่นพ่อแม่เราปู่ยายตาครับแล้วก็ไปหลานเหลนครับคนพวกนี้ออกมาต่อสู้ขบวนการยุติธรรมของประเทศเห็นพ้องต้องกันเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันมีปัญหาที่ไปไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยเพราะมีอำมาตย์ขวางคลองอยู่ถูกต้องมีคนที่ต้องการดึงอำมาตย์มาเป็นเครื่องมือขวางคลองถูกต้องมีคนที่พยายามดึงเอาสิ่งที่เคารพนับถือมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับดึงแม้แต่ขบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือประโยชน์เองมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประโยชน์กับตนเองปรากฏวันนี้ปู่ย่าตายายเห็นนะครับคุณไปพบเห็นไหมครับขบวนการนักศึกษาวันนี้เงียบไปมากทีเดียวเมื่อก่อนผมเป็นผู้นำนักศึกษาคนแก่70 80เรียกไวพจน์ไวพจน์มานี่อดีตหัวหน้าศาลครับเรียกผมไปเล่าให้ฟังว่ามันอย่างนี้ไม่ได้นะไวพจน์ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องโอ้โหเราบอกโอ้ยขอบพระคุณท่านมากบอกดูตลอดนี่มียายอยู่คนหนึ่งผมเห็นไปผมมีอยู่ใน Facebook นะครับให้เจ้าหน้าที่ไปหามาแล้วปรากฏว่ายายอายุ80เลยลูกเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการครับมาโพกผ้าแดงถือธงแดงเรียกร้องความเป็นธรรมพวกลูกหลานงงตายเลยนะครับถ้ามันก็งงนะงงที่งงก็เห็นแม่ไปหน้าเวทีเสร็จปรากฏว่าแม่จะไปหน้าเวทีลูกก็ต้องห่อข้าวเหนียวไปย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งเอาไปให้แม่ถามว่าลูกเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการแม่พ่อไปที่โน่นลูกห่อข้าวต้มไปให้แม่ห่อข้าวไปให้แม่ข้าวใส่เอาข้าวใส่กระติบไปคนอีสานครับนะครับถามว่าลูกเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการคิดยังไงคิดยังไงถูกเห็นไหมครับเห็นด้วยกับแม่ไหมประธานเสื้อแดงบางจังหวัดลูกเขยเป็นศาลเป็นนายตำรวจเป็นนายทหารแม่เป็นประธานเสื้อแดงวันนี้เพื่อนเราเป็นตำรวจหลายคนเยอะนะครับเพื่อนเราเพื่อนคุณไปพจน์มีน้องมีพี่เป็นตำรวจได้ข่าวว่าอีก4-5ปีจะเป็นผบ.ตร.ครับใช่ไหมครับผมไม่ว่าแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณไปพจน์ครับเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาหูตาสว่างหมดแล้วหมดแล้วเข้าใจการต่อสู้ของประชาชนวันนี้ขบวนการของประชาชนเนี่ยนะครับที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนจึงเดินหน้าแล้วแตกกลุ่มมากมายออกไปเพิ่มขึ้นนะครับกลายเป็นว่าวันนี้ขบวนการประชาชนเนี่ยนะครับออกมีเป็นขบวนการใหญ่เกิดขึ้นในเมืองไทยและเผยแพร่ไปต่างทั่วโลกคุณเห็นไหมครับหลายประเทศต่างๆรู้อำมาตย์เขาก็ไม่ยอมหรอกอำมาตย์นั้นเหมือนปลิงครับเป็นไงบ้านท่านไม่มีปลิงเหรอปลิงวัวปลิงควายอ่ะปลิงเข็มตัวเล็กๆปลิงควายตัวใหญ่ๆอ่ะเห็นครับอำมาตย์เนี่ยเหมือนปลิงควายดูดเลือดทำนาบนหลังคนดูดเอาเปรียบชาวบ้านเพราะนั้นไม่ยอมรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงเลิกทาสแต่ไอ้พวกนี้ไม่ยอมโอ้โหตายห่าเลยถ้ากูไม่มีทาสคอยรับใช้แล้วกูจะทำยังไงกูต้องทำนาบนหลังคนต้องเอาเปรียบมึงเข้าไว้เพราะฉะนั้นมันจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งอำนาจได้ซึ่งผลประโยชน์เอาไว้มันจึงคิดว่าการเข่นฆ่าประชาชนสัก100คน 1,000 คน 10,000 คนเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เปล่าเลยไอ้พวกนี้ไอ้พวกหลงยุคมันเหมือนคุณคิดได้ยังไงแค่1ชีวิตคุณก็ยิงพวกผมไม่ได้ชีวิตคุณกับชีวิตผมมันก็ชีวิตแม้แต่หมูหมากาไก่มันก็รักชีวิตแล้วพวกผมไม่รักเหรอผมก็รักแต่คุณไปบอกว่าจะยิงพวกผมไป 10,000 20,000 คนไอ้โถคิดได้ยังไงเหมือนในหนังเลยเพื่อนเหมือนพงศาวดารจีนเออปรากฏว่าขันทีตัดไอ้นั่นออกแล้วนะครับแต่ไม่ตัดใจแต่ว่าไม่ตัดใจประชาชนเดือดร้อนจะขาถึงฮ่องเต้ต้องผ่านขันทีขันทีกันกรองเสร็จเรียบแล้วเขาบอกมีหน้าที่กันกรองและนำเสนอปรากฏขันทีก็หลงว่าตัวเองมีอำนาจถูกต้องพังว่าตัวเองมีอำนาจก็ไปทำให้ฮ่องเต้เสียหายนะครับแต่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยมีอยู่สมัยหนึ่งคุณจำได้ไหมสั่นกระดิ่งสมัยไหนรัชกาลสมัยสุโขทัยครับสมัยพ่อกุลามคำแหงครับใช่ไหมครับสั่นประชาชนเดือดร้อนฝันกระดิ่งต้องแง่งงงงงแงงเดือดร้อนเดือดร้อนเช่นเดียวพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเราก็ให้ความเอาใจใส่นะครับทรงเห็นประชาชนเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่รัชกาลที่1มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เห็นต่อความทุกข์ยากของประชาชนคุณไพพจน์ครับผมไม่ได้พูดเพื่อจะเอาหน้าเอาตาหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมเห็นอย่างนี้นะครับผมเห็นว่ายังพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9นี่นะครับซึ่งปัจจุบันจะมีคนดึงเอาสถาบันนี้มันทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งทางการเมืองก็ตามแต่สมัยที่องค์ท่านทรงหนุ่มๆเนี่ยท่านจำได้ไหมครับท่านออกไปไต่ตามต่างจังหวัดไปบนเขาไปยอดเขาเนี่ยไหมครับเอาประชาชนที่เป็นชาวเขาต่างๆมาให้เลิกปลูกฟินจำได้ไหมคุณไพพจน์นะคุณไพพจน์อยู่กับแมงเวทใช่ไหมล่ะโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยมีคนคนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขาครับนะเผ่าม้งชื่อพี่บรรพตแซยะเป็นตำรวจไหมเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจในหลวงทรงเรียนวันรับพระทานกระบี่แต่งชุดอย่างนี้มาเลยชุดชาวเขาเลยโอ้ชาวเขาเต็มมาเลยเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนเชียงใหม่ครับครับชื่อปัจจุบันน่าจะเป็นพันตำรวจเอกบรรพตแซยะธรรมดาแซ่เนี่ยเข้าโรงเรียนร้อยตำรวจไม่ได้แต่เอ๊ะเราก็เอ๊ะพี่คนนี้ทำไมมันแซ่ได้วะรุ่นพี่คุณเลยรุ่นพี่ผมรุ่น32รุ่น32ผม35สาจำเขา35พี่เขาเอ๊ะทำไมมันแซ่ยะวะอ๋อพี่เขาเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเป็นลูกหัวหน้าเผ่าเขาก็ไปแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาชนกลุ่มน้อยก็เลยเอาลูกหัวหน้าชนเผ่ามาเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วจบมาก็ไปเป็นตชดไปอยู่กับชาวไทยภูเขาไปแก้ปัญหายาเสพติดไปแก้ปัญหาตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ดิยังอยู่แล้วเป็นรุ่นพี่คุณไพพจน์รุ่นพี่ผมชื่อเต็มๆว่าไงนะพันตำรวจเอกบรรพตแซ่ยะบรรพตแปลว่าภูเขาแซ่ยะคือแซ่ของเขาโอ้ครับบรรพตแซ่ยะบรรพตแซ่ยะจำแม่นเป็นชาวไทยภูเขาคือเผ่าม้งนี่แหละเผ่าม้งก็คือเป็นชาวเขานี่แหละม้งหรือแมวเนี่ยนะครับผมก็เป็นนักผมก็เรียนหนังสือที่แม่โจ้เหมือนกันเชียงใหม่นะครับเมื่อก่อนก็เรียนเกษตรสิงห์เป็นไหนเนี่ยนักเรียนมาแรกเกษตรเลยครับนะครับผมก็มีเพื่อนเรียนหนังสือเพื่อนจบโคเนื้อโคนมก็เป็นชาวเขาเหมือนกันอยู่ที่ดอยปุยเพื่อนกันนะครับปูถึงเวลาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับก็แต่งตัวเหมือนพวกเราแต่เวลาขึ้นบนเขาก็แต่งตัวเหมือนชาวเขานะครับเรียนจบไปแล้วก็ไปทำงานพัฒนาชาวเขาเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาได้ความพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงไปทับทรงเอาเปลี่ยนจากไอ้อะไรนะฟินจากฟินฟินมาเป็นพืชดอยผมไปอยู่บนดอยเนี่ยเพื่อนเลยใช้มีดเดินกรีดจัดจัดจัดเขาเรียกว่าใช้มีดเขาเรียกคมๆอ่ะมันได้ใครมีดเดินกรีดอ๋อไปกรีดฟินเหมือนกันนะผมไม่ให้เขาดูผมไปส่งเสริมปู่ลูกเคาะแต่ไปกรีดฟินไปดูก็ทำงานกรีดปั๊บ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 กรีดน่าจะติดคุกด้วยนะผมไปดูแล้วให้เขายกเลิกตามพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมจะบอกคุณในโพสต์ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในรายการลำศูนย์ว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศนะครับต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ดังนั้นนะครับทุกคนนะครับผมเชื่อได้อย่างนั้นไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนวันนี้เกิดความบาดหมางเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะว่าเราดึงเอาสถาบันสูงสุดมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองบางคนซึ่งทำอย่างนี้พยับก็ได้สายพายสาย3นี่ผมก็สาย3ครับแต่ผมเนี่ยรับพระทานกระบี่จากในหลวงดื่มน้ำพิพัฒน์ตัตยาผมก็รับปัญญาจากในหลวงเหมือนกันนะครับผมรับกระบี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องกลับเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นแฟนรายการลำศูนย์เอาละทั้งลำศูนย์ไวยพจน์ลำศูนย์พยับเนี่ยนะครับเพราะนั้นกระบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของคนไทยวันนี้เนี่ยจึงเดินไปข้างหน้าประชาชนมีมากขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นเป็นขยายวงกว้างมากขึ้นรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งนำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์พินวัตรกำลังสร้างผลงานอยู่ถูกตีถูกว่าถูกตำหนิติเถียนนะครับต่างๆเรานานะครับก็ไม่กระทบกระเทือนใดๆทั้งสิ้นประชาชนกับทำโพลทีไรก็เห็นด้วยเห็นด้วยด้วยป้องกันคือประชาชนเพราะเราแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนผลงานกำไปมีเสน่ห์มีสมองมีผลงานโพลมาครั้งใดก็แล้วแต่ประชาชนไปเกาะป้องกันให้อภิปรายไม่ได้ครับนี่ได้ข่าวว่าจะไปอภิปรายนู่นเลยพฤศจิกายนพฤศจิกายนไปตุลาคมถึงพฤศจิกายนคุณได้พูดครับแม่สงนั่งหน้าขอว่าขอยุติธรรมขอยุติธรรมเท่านั้นเองให้มันเร็วๆหน่อยนายกยิ่งลักษณ์ทำต่อไปนายกยิ่งลักษณ์ให้กำลังใจทำดีต่อไปนะครับเอาความรู้ความสามารถและเสน่ห์ที่ท่านมีนำพาชาติบ้านเมืองต่อไปแล้วผมเชื่อว่าในอีก4ปีข้างหน้านะอีก3ปีข้างหน้าเลือกตั้งใหม่ชนะครับ8ปีคนไทยได้หายจากความยากจนถูกต้องนะครับแม้ต่อไปหมดเวลาซะแล้วท่านเดชพลครับรายการลำศูนย์ซึ่งดำเนินรายการโดยท่านลำศูนย์พันตำรวจโทไวยพจน์อภรณ์รัตน์
นะครับนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น35ครับซึ่งจะมีอนาคตจะมีเพื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าอย่าอ้างว่าเป็นเพื่อนใบพศก็แล้วกันนะครับอาจจะหลุดก่อนและผมพายับปั้นเกตครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้านะครับเจอกันที่บางชมศรีสิงห์บุรีนะครับวันนี้ผมสองคนลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ